ี๋ยวไปจังเสียวตลาดเนาะนั่นก็คือทางนี้ได้นี่ด้วยแก้วก็คือแก้วรักเมืองเนาะนี่จะผ่านนี่ไปเนาะแก้วรักเมืองนี่เราจะไปซื้อในนี้เราพี่น้องตอนนี้ว่าเสียงกะมาฮอตเฮือนของสาวนู่เนาะเฮือนของสาวนู่แล้วจะสาวนู่จะพาว่าเสียงไปเก็บฟักเนาะเก็บฟักหลังจากเก็บฟักแล้วก็จะไปตลาดเนาะขอเก็บฟักก่อนเพราะว่าจะเป็นทางเมือเฮือนใหม่เนาะจะไปเลยวันนี้อ่ะวันนี้ค่ะจะไปเก็บฟักเก็บฟักเนาะอยู่ส่วนของน้องปลูกเองแบบฟักน่ะแม่นปลูกเองโอ้ปลูกเองทุกคนไปทางนี้เนาะแม่ของแม่หรือว่าพ่อของน้องน้องนู่นี่ก็จะไปตั้งเฮือนใหม่เนาะทุกคนไปตั้งเฮือนใหม่เฮือนนี้ก็เป็นเฮือนเก่าเนาะป้าอุดมสมบูรณ์ทุกคนนี่ก็คือตัวเมืองสำเนื้อเนาะนี่ก็คือตัวเมืองสำเนื้อโอ้น้องนู่เลี้ยงหมูเลยว่ะป้าหมูงามแท้ช่องโตอีกโอ้น้องก็มาเกลือทุกเมื่อโอ้งามแท้อันนี้มาส่วนพักน่ะป้าทุกคนพักงามแท้เนาะเน่อันนี้หอมเนาะเกมจะไปเฮ็ดเกมจะไปเฮ็ดลาบเนาะเกมจะไปเฮ็ดลาบเกมจะไปเฮ็ดลาบสำเนื้อเนาะแซ่บแซ่บคันบุเซอร์พักอันนี้ก็อันบุหอมอันนี้เขาต้องในเสื้อพักอันนี้ได้เนาะเสื้อพักอันนี้ก่อนจังมันจังหอมโอ้ทุกคนนี่ก็คือจะวิธีจะเฮ็ดลาบสำเนื้อเป็นอาหารหลักที่เขานิยมกินนี่แหละก็เสียงก็มาสำเนื้อตลอดแต่กันยังบ่ทันได้กินลาบสำเนื้อที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสำเนื้อได้ทุกคนมาสำเนื้อเราบ่ได้กินนั่นลาบสำเนื้อนี่แม่นบ่เฮ็ดให้มาสำเนื้อเพิ่นว่าคันท้าว่ามาฮอดสำเนื้อแล้วบ่ได้กินลาบสำเนื้อบ่ได้ซีมแล้วก็คือว่ายังบ่ทันมาฮอดสำเนื้อว่าซั่นได้เนาะถ้าผู้เหลือมาเที่ยวมาชมสำเนื้อก็มาซีมนําได้เนาะน้องนู่ก็จะเต้งลาบสู้เนาะนี่หอมกันกั้มเนาะกันกั้มอันนี้โอ้งามเลยปลูกตามธรรมชาติแต่บริเซอร์ปุ้ยเนาะอันนี้เนาะบริเซอร์ปุ้ยมีแต่เอาวันฟุ้นเซอร์โอ้มีแต่เอาฟุ้นเซอร์เลยเนาะทุกคนเนาะมีฟุ้นแบบธรรมชาติโอ้ทุกคนชาวสำเนื้อเฮานี่ก็ฮารุมันเด้ นี่เนาะเก็บฟักหอมกันกั้มโอ้หอมดีแท้ เซอร์นี่แซ่บเซอร์นี่จังแซ่บเนาะถ้าบ่มีหอมในนี้ก็บ่แซ่บเนาะได้แต่บอกยังวะเก็บไปเสื้อลายจังแซ่บโอ้เสื้อลายจังแซ่บมันบอกในนึงเฮาก็สิไปซื้ออันซื้อซีนมาเออจังน้อยเฮาก็ไปซื้อซีนบ่แม่นซื้อซีนซื้อซีนเฮาจังเมื่อเฮือนทางเฮือนมื้อเนาะทางเฮือนที่ปลูกไม้เนาะที่ว่าชมวิวเมื่อกี้นี้พอพักนะมีแต่งามๆเนาะโอ้ทุกคนมาชมวิวทางนี้ได้ทุกคนวิวทางล่างอันทางล่างเฮือนเก้าของเศร้านู่ป้าทางนี้เก็บฟักเนาะเก็บฟักบงเด้ป้าวิวงามทุกคนนั่นก็คือตึกเนาะของหม้อไม้ของอันสำเนื้อนี่วิวงามเลยเก็บฟักงามๆได้ได้ป่ะจำชื่อแล้วเอาจนไหนนึงก็ทุกคนน้องปลูกมะม่วงเป็นลายเลยทุกคนโอ้เป็นลายเลยเนาะโอ้ครบเลยเครื่องปลูกของฟังเครื่องส่วนครัวละเนาะอันนี้เนาะครบทุกอย่างเลยเนาะอยากกินฟักเลยก็มีมะกล้วยมะอ้อยอันนี้เอิ้นมะอ้อยหรือมักศีลาเออมะอ้อยเนาะมีฮอดมะลอดโอ้ยมีครบทุกเลยส่วนครัวปลูกฟักปลูกมีเนาะทุกคนนี่ได้บ่เออฟักบัวเติมเนาะมีหอมบัวหอมบัวต้องซื้อหอมบัวนี่ว่ะแม่นซื้อหอมบัวได้อันนี้เอาไว้กับโอ้เอาไว้กับได้เนาะซื้อเฮ้ยเก็บแล้วเนาะวันนี้เฮาก็สิ
เอาไปซื้อถุงยางแล้วก็เฮาก็สิไปตลาดเนาะเฮาก็ go to the market วันนี้นะ go to the market เนาะเออเป็นอาจารย์สอบสร้างคิดได้เนาะน้องแนะนําบ่าตอนนี้เฮาเก็บผักได้แล้วเฮาก็จะไปซื้อถุงยางแล้วเฮาก็จะพาเบาเสียงไปตลาดไปซื้อซีนเนาะไปซื้อซีนงามๆเฮ็ดลาบสำเนือไปติดตามไปนําเลยทุกคนอันนี้ก็หมักเฟ็ดดิบเนาะหมักเฟ็ดดิบเฮาก็ได้พิดเอาหมักเฟ็ดดิบได้โอ้เก็บหมักเฟ็ดดิบไปกับแซ่บๆทุกคนหมักเฟ็ดเหลือมาเอือดภาษาแต่เฮาว่าเนี่ยมาเอือดเอือดมาเอือดภาษาอังกฤษเฮาก็ว่าเอิ้นซีรีซีรีว่านี่โอ้งามเนาะมุสิมเบิ่งลองก่อนบ่ทุกคนหลังจากเก็บผักแล้วเนาะน้องนู่ก็จะพาไปตลาดเนาะไปตลาดไปซื้อซีนเนาะซีนงามๆแล้วก็จะพาหน่วยเกี๊ยวไปได้ทุกคนจะพาหน่วยเกี๊ยวไปจังสิฮอดตลาดเนาะนั่นก็คือทางนี้ได้นี่หน่วยเกี๊ยวก็คือเกี๊ยวลักเมืองเนาะนี่จะพาหนีไปเนาะแก้วลักเมืองจะไปซื้อในนี้เราไปฮอดเหนือจังเดียวคว้าเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดตลาดแล้วเนาะมากับน้องเนาะมาฮอดตลาดแล้วก็จะมาเบิ่งจะมาซื้อซีนเนาะมาฮอดแล้วบ่ตลาดน่ะฮอดแล้วเด้อเนาะไปซื้อซีนเนาะไปซื้อซีนหมูหรือว่าซีนหมูซีนควายน่ะมาเบิ่งนะเลยซาอองดิเลยไปย่างไปเลยโอ้ชิ้นหัวชิ้นควายโอ้ชิ้นหลายสบายดีโอ้เอฟซีมาเสียงโอ้สบายดีทักหลายคนทักเนาะทางนี้เนาะไปเป็นย่างไปเบิ่งก่อนโอ้แม่ค้าสบายดีโอ้ชิ้นงามงามนี่บ่งามอันนี้ใบเฮ้ยเลยเนาะสิงามๆเนาะเฮาก็จะเอานี่เลยเนาะเตี้ยแถมอันนึงเตี้ยแถมอันนึงอันนี้เลยคือเนาะเออเท่าเลย230,000ผ่านเนาะทุกคนบรรยากาศตลาดขายสิ้นอยู่ที่เมืองสำเนือเนาะนี่ขอบใจนะแม่ค้าเด้อเอาขอบใจโอ้แม่ค้าเพิ่นว่าแถมเลยเด้อไปเอาแล้วเนาะวันนี้เฮาก็จะไปเสื้อเลยมื้อซื้อเจ้าปลาบ๋ามเจ้าปลาบ๋ามเนาะไหลซินแล้วก็จะไปเอาเจ้าปลาบ๋ามเนาะไปที่เป็นอาหารเอกลักษณ์ของสำเนือนี่ก็คือตลาดสำเนือทุกคนทุกคนมีอาหารการกินหลายอย่างเนาะมีแต่แนวแซ่บๆเนาะโอ้ทุกคนเข้าในตลาดเลยว่ะเอาอันเครื่องแกงได้บ่หรืออันเดอร์ก็ได้ตามเจอน้องโอ้โหตลาดสำเนือก็กว้างเลยเนาะกว้างแล้วก็มีอาหารหลายทุกคนส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารจากธรรมชาติไปนี้เลยเท่านี้เบิ่งซื้อปลาบ๋ามซื้อแจ่วปลาบ๋ามเนาะโอ้ยทุกคนผู้สาวค่ายอันเลิศนี่ข้าวซอยว่ะแม่ค้าอยู่สำเนือมีแต่ผู้งามๆเด้อตลาดเนาะชื่อเจียวป่าบ้ําเนาะอันนี้บ่เออเจียวหมากดินจีโอ้มีแต่แนวแซ่บๆเนาะทุกคนตอนนี้ก็น้องก็พาเลาะอยู่ที่ตลาดสำเนือเนาะคันท้าแม่นมือแรงทุกคนอาหารการกินจะไล่กว่านี้เนาะตอนนี้เพราะว่าต้นเถียงแดเนาะขายสิ้นขายสิ้นเนาะว่ามีหน่อไม้งามๆเนาะฮักเอามาบ่นี่ฮักเอามาไม้ๆเพราะมีของกินหลายอย่างเลยทุกคนว้าวแม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยโอ้หน่อผมหน่อผม
ทุกคนหลังจากที่เฮามาซื้ออาหารการกินอยู่ในตลาดแล้วก็ได้ลายสมควรเนาะยังไงเนี่ยโอ้จนหิวนักเลยแล้วก็ได้ซีนเด้เตรียมไปแต่งกินเนาะไปแต่งเป็นอาหารที่แซ่บเป็นลาบสำเนื้อฮันดี้ไปวันนี้เฮาก็จะกลับไปเนาะไปแต่งอาหารการกินเป็นอาหารหลักของสำเนื้อก็คือเจ้าป่าบ๊ำแล้วก็ยังลาบเนาะนี่มาเด้อเจ้าป่าบ๊ำก็เลยส่องกล้องเลยทุกคนเนาะไปติดตามชมกันเลยทุกคน